จริญพรจ้ะค่ะวันนี้กลับมาเจอกับสองสาวประจำการน้องนันแล้วก็เก๋เหมือนเดิมนะคะหลวงพ่อค่ะค่ะหลวงพ่อวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปีใหม่แล้วก็หลายๆคนบอกว่าปีใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ไปเดินสายทำบุญสวดมนต์ขอพรปีใหม่แล้วก็ที่สำคัญตั้งปณิธานปีใหม่ว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงมีเป้าหมายอะไรที่จะทำบ้างทีนี้เนี่ยการจะไปถึงฝั่งฝันการจะประสบความสำเร็จทำอย่างไรให้พรปีใหม่เกิดผลดีจริงกับตัวเราจะต้องมีหลักธรรมในข้อไหนในการดำเนินไปถึงจุดนั้นคะหลวงพ่อคะอันดับแรกเลยที่พรแบบดั้งเดิมที่พุทธเจ้าให้4ข้อเรียกว่าพลังทั้ง4ตอนพระให้พรจะมีลงท้ายว่าอายุวันโนสุขังพลังนี้มีพลังที่1เรียกว่าปัญญาพลังค่ะถ้าถามว่าทำไงจะไม่อย่างที่ว่าทำยังไงจะไม่โง่กว่าคนอื่นนะทำไงจะมีปัญญาดีกว่าคนอื่นพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้สองอย่างต้องทำตัวเป็นปรโตโคสะเป็นคนหิวกระหายที่จะเอาความรู้ใส่หูใส่ตาค่ะเรียกว่าเขาเอาความรู้ใส่หูใส่ตาเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญาอยู่ประจำใครเขาเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นนักคิดนักค้นคว้านักแก้ปัญหาเขาเขียนหนังสือเราก็อ่านเขาออกรายการวิทยุโทรทัศน์เราก็ดูเขาอยู่ที่ไหนเราก็ดันโดนไปหาบางครั้งบางคราวก็เชิญก็มาติวเราบ้างอย่างนี้ข้อที่หนึ่งปัญญาเกิด 100% สองโยนิโสมนสิการเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วไม่มองเผินๆผ่านๆรู้จักเปรียบเทียบเทียบเคียงอย่างลึกตรึกตรองมองด้วยความแยบคายอย่าเชื่อง่ายงมงายเอามาทบทวนก่อนเขาจะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงเชื่อเราก็ต้องเรียนรู้อย่างชัดเจนอย่างนี้ปัญญาพลังเกิด 2. วิริยะพลังทำยังไงพลังนี้จะเกิดมากมากกับเราก็หนึ่งต้องเป็นคนคบหาคนที่เป็นเขาเรียกสมัยนี้เรียกอะไรไอดอลแต่สมัยเดิมเขาเรียกทิฏฐานุคติบุคคลค่ะแปลว่าบุคคลที่มีความเพียรล้ำเลิศอาตมาเห็นบางบ้านนะเขาเอารูปหล่อเก้าที่มีพระเศตโทไรไปแฝงที่หน้าบ้านแหนในบ้านเวลาเขาเหนื่อยเขาล้าเขาท้อเขาจะแหนมองภาพรอเก้าพระเศตโทไหลเหงื่อไหลที่ปลายจมูกเนี่ยว่างั้นเด้อแล้วเขาจะฮึดสู้นี่เรียกว่าใครก็ตามที่เป็นคนมีวิทยาอุตสาหะเราพยายามจำพยายามชอบคนอย่างนี้ไว้แล้วความชอบในนิสัยเขานิสัยความเพียรของเขาจะกระเด้งกระดอนมาอยู่กับเราด้วยข้อที่สองนะนี่ข้อที่สามเขาเรียกว่าสุจริตพลังก็ได้ค่ะอันนั้นอวัชพลังนี่คือพลังไม่โกงไม่สุจริตไม่หักหลังไม่มีคำว่าเล่นไม่ซื่อตอนนี้พลังนี้โอ้โหวิเศษถ้าเป็นคนซื่อตรงไม่โกงไม่คดไม่ทรยศหักหลังเครดิตจะเกิดกับชีวิตเราจะพูดจะจาอะไรเขาจะเชื่อถือเชื่อฟังจะหยิบยืมกระตังใครเขาก็ไปขอยืมก็ร้อยก็บอกน้อยไปเอาไปสักหมื่นเพราะเขาเชื่อถือเพราะเราเป็นคนตรงไปตรงมาจริงจังจัดจะสูงมากค่ะข้อที่สุดท้ายสังฆะพลังแปลว่าเป็นคนชอบเอื้ออาทรชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบแบ่งปันชอบสงเคราะห์ใครที่ก็ตกทุกข์ได้ยากชอบช่วยชอบทำให้เขาพ้นทุกข์ไม่อยากเอาทุกข์ไปเติมเขาอย่างเนี้ยพลังจะเกิดเป็นพรทั้งสี่พลังเนี้ยอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าตรงกันข้ามโง่ขี้เกียจขี้โกงเอาเปรียบอันนี้ภัยจะเกิดพรไม่เกิดนั้นพระอยากจะมีพรของพ่อว่าไงพ่อพุทธเจ้าทำดีดีกว่าขอพรหัวอ้อนวอนขอพรและไม่ทำดีอีกทีมันก็ไม่มีพรนะเพราะนั้นต้องทำดีทีนี้ถ้าเป็นพรสมัยใหม่ new normal หน่อยก็คือกันมาให้พรอยู่ตลอดมานี่คือปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าปีใหม่อย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็อย่าโง่ให้ใครเขาหลอกแม้เดี๋ยวนี้เห็นหลอกกันทุกวันแล้วก็ไม่จดไม่จำนะเขาให้โอนแสนก็โอนเขาให้โอน200,000ก็โอนกว่าจะรู้ตัวได้ไม่หมดไป6-7แสน8แสน
หมดเนื้อหมดตัวตอนแก่ขออภัยนะโยมที่อายุ70 80แล้วหาเงินไว้ใช้ก้อนสุดท้ายแล้วถูกเขาหลอกหมดเนี่ยจะหาทันหรือตอน70แล้วค่ะนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องระวังใครมันมาเคาะประตูตอนนี้เห็นเขาชอบเอากระจกนะซื้อนั่นไม้ซื้อนี่ไม้ยายชอบอะไรก็หาซื้อให้ยายไม่นานเท่าไหร่ตีสนิทเอายาพงยาพิษยาหลับยาง่วงใครยายขนของยายไปเกลี้ยงเลยค่ะค่ะต้องระวังค่ะหลวงพ่อค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะถ้าเราใช้หลักธรรมนี้นะคะในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายเราค่อยๆเดินไปก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะค่อยๆเดินไปเดินไปอย่างช้าๆแต่ห้ามท้อใช่ไหมคะหลวงพ่อคะไม่ใช่เดินไปท้อไปมันก็ไม่ได้ต้องเดินไปขึ้นไปค่ะคือก๊อกสองไขตัวเองให้มีก๊อกสองอยู่เรื่อยไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จจะก้าวกระโดดว่าให้ลงทุนแสนก็จะให้เป็น300,000ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องผิดคำโบราณว่าช้าช้าจะได้พรามเล่มงามค่ะเรื่องบอกตัวกลายเป็นถูกเขาหลอกนะคะหลวงพ่องั้นปีใหม่นี้ต้องมีคาถาว่าห้ามท้อท้อได้เหนื่อยได้แต่ว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องไม่เลิกล้มความตั้งใจใช่ไหมคะหลวงพ่อทำก็คือทำอะไรใจอย่าท้อท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนแล้วปักหลักสู้ไม่พักต่ออีกอย่างเงี้ยชัวร์เลยความสำเร็จก็จะบังเกิดนะคะหลวงพ่อใช่ให้ทุกคนก็ตั้งปณิธานแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายของตัวเองเนาะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนก็โดนหลอกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลัทธิแปลกๆเพี้ยนๆเกิดขึ้นเยอะข่าวค่ะหลวงพ่อลัทธิแปลกๆลัทธิอ่านบ้างยาน้องนายบ้างโอ้ครูกายแก้วเห็นไหมตอนแรกว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์พิเศษที่โตตอนหลังนี่โดนเคลมยกครูกายแก้วไม่แอะสักคำว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครนี่ไม่กล้าพูดเลยยอมไม่ยกไปอย่างง่ายดายเสียกว่าเสียเหลี่ยมครูกายแก้วเลยเนี่ยทำไมคนเดี๋ยวนี้จะทำยังไงคะหลวงพ่อให้ไม่เป็นหลงเชื่ออะไรที่มันไม่ควรจะไปเชื่อหรือว่าล่าสุดลัทธิอะไรซึ่งเขากำลังสืบสาวกันอยู่ว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการพาไปฆ่าตัวตรงตัวตายอะไรกันเนี่ยสมเด็จป.อ.ประยุทธ์โตท่านบอกเป็นช่วงนี้ชาวพุทธทับหลักก็คำหาฤทธิ์ถ้ามีลัทธิอะไรใหม่ๆบอกมีฤทธิ์อย่างนั้นมีฤทธิ์อย่างนี้ถ้าเติมฤทธิ์เข้าไปหน่อยจะทำให้เกิดความรู้สึกประหลาดคือเมื่อสองวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยผู้หญิงแท้ๆแต่งตัวเป็นพระแต่แล้วเรียกตัวเองว่าปู่ทิพย์ปู่ทิพย์เนี่ยที่จริงเรื่องยาทิพย์ก็ยังพอจะเชื่อเพราะเป็นผู้หญิงที่นั่นจะเรียกว่าปู่ทิพย์ปู่ทิพย์เจ้าบารมีอะไรต่างๆผลที่สุดก็มีคนไปกันเป็นลูกศิษย์เยอะมากเพราะคนพวกนี้เป็นชาวพุทธทัศน์หลักไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยจึงแฝงไปเวกไปแฝงไปแฝงมาหาโน่นหานี่ตอนนี้ต้องขอพูดว่าตรงๆนะชาวพุทธหลายใจนี่เยอะก็เกิดอะไรมาก็จะไปโน่นอะไรมาก็จะไปโน่นโตเป็นชาวพุทธไม่รักเดียวใจเดียวในพระรัตนตรัยมีจิตใจรักษาไปเรื่อยก็เลยประสบเป็นเมื่อกี้เห็นเริ่มรายการว่าพูดเรื่องยันผ้ายันที่วัดใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อหมดหรือยังคะตอนนี้คนมาเอากันทุกวันเลยวันหนึ่งออกเยอะๆมากแต่อยากจะบอกความหมายที่ว่าปุ๊บเป้าหมายของเราก็คือถ้ายันนี้ติดไปบ้านบูเรือนนะค่ะทั่วประเทศไทยเนี่ยอาตมาคิดว่าเรือนจำเนี่ยจะมีนักโทษลดลงอย่างหนักเลยเพราะยันเหยียบนรกเนี่ยนรกเนี่ยมันมาจากตัวไหนพามาก็คือโลภโกรธหลงถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราจะเหยียบโลภโกรธหลงแล้วนรกก็ไม่เกิดกับเรานรกจะไปเกิดกับคนมีศีลมีธรรมยากส่วนใหญ่จะเกิดกับคนโลภมากโกรธเก่งโมหะตุ้มหลงสารพัดหลงเนี่ยวันนั้นเธอยังไงพระยันนี่นะพระไม่เสกแต่โยมต้องเสกเองพระช่วยปลุก
โยมต้องเสกเองถึงจะขังจะทำแบบแกล้งน้องไนท์ที่เขาเอามือแตะหน้าผากแล้วก็แตะกับพระยันเรียกศีลสมาธิให้คุ้มครองเราแล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยบ้านไม่เป็นนรกบ้านจะไม่เป็นนรกในบ้านจะไม่มีเปรตในบ้านจะไม่มีอสุรกายเข้าบ้านเข้าเรือนเราเพราะฉะนั้นพระยันช่วงนี้เรามีทั้งแจกด้วยนะค่ะพรุ่งนี้จะมีแผ่นเล็กมาแจกด้วยแผ่นเล็กๆแจกฟรีแต่แผ่นใหญ่ต้องช่วยกันตีราคาหน่อยเพราะผ้ามันแพงค่ะแล้วว่าออกแบบก็แพงกว่าเขาจะคิดออกแบบมาโดนใจถูกใจคนได้อย่างเงี้ยคนมารับกันทั้งหมดมี5สีค่ะสีเหลืองสีดำสีนวลสีเขียวสีแดงคนชอบที่สุดเลยค่ะวันนึงสีแดงออกมากกับเพื่อนแต่ความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมคะแค่สีไม่แตกเพียงแต่สีรอบๆมันต่างกันเท่านั้นเองแล้วแต่ความชอบว่าใครชอบสีอะไรนะคะหลวงพ่อเห็นสัปดาห์หน้ารู้สึกว่าจะเป็นวันเด็กที่วัดจัดงานวันเด็กด้วยหรอคะหรือว่ายังไงคะดีดีดีช่วยประชาสัมพันธ์นะโดยเฉพาะอยากจะฝากถึงเด็กลูกกรรมกรลูกคนงานก่อสร้างซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะพาไปนู่นไปนี่มันเสียเงินเสียทองมากๆที่อยู่บริเวณจังหวัดนนท์เนี่ยจะมีไอศกรีมเลี้ยงเด็กทุกคนจะมีขนมอะไรต่างๆได้มีตุ๊กตาอะไรจะได้แจกให้เด็กแล้วมีรางวัลเด็กเยอะเลยนะเขาเตรียมไว้30,000อ่ะเด็กทายปัญหาถูกก็ได้แหละเด็กมาถึงตอนเช้าทำอะไรให้วัดเป็นประโยชน์ต่อวัดก็ให้แล้ว100 200 300เตรียมใส่ซองให้เด็กไว้ 2-3 หมื่นแล้วยังไงก็ขอฝากคนลูกกรรมกรนะมาเถอะมีข้าวแกงมีไอศกรีมมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอะไรเลี้ยงเด็กเต็มที่เลยเลี้ยงทั้งวันนะถ้าหมดเดี๋ยวไปสั่งซื้อมาใหม่ไอศกรีมเนี่ยมีคนเป็นเจ้าภาพ5ถังแล้วค่ะมี5ถังแล้วถ้ามีคนจะร่วมก็ยังได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะถ้าจะเป็นเจ้าภาพใครได้ยินได้ฟังนี่แล้วมันร่วมเป็นเจ้าภาพออกไอศกรีมถังครึ่งถังอะไรก็ออกมาเอาไว้แจกน้องๆเนาะช่วยกันดึงเด็กเข้าวัดหน่อยเพราะรุ่นเราเนี่ยเราสืบศาสนามาพอหมดรุ่นเราได้ไม่เด็กไม่สานต่อศาสนาก็จะหมดอายุมนุษย์ก็จะไม่มีที่พึ่งสัตว์โลกก็จะลำบากเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดึงเด็กเข้าวัดหน่อยเขาเรียกว่ามันต้องมีขนมรอบมาบ้างค่ะช่วยกันมาช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ให้เด็กเองก็ได้เข้าไปวัดทำบุญแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะนะคะหลวงพ่อวันเด็กนะคะวันเสาร์ที่13มกราคมที่วัดสวนแก้วจัดงานวันเด็กนะน้องๆไปกันได้เลยมีแจกของรางวัลมีอาหารมีผลไม้มีไอศกรีมนะหลวงพ่อมีเกมเล่นมีเกมด้วยเด็กตัวเล็กๆสู้อะไรก็เขาไม่ได้ก็ถือแก้วน้ำประคองเดินไป3วาไม่ให้กระชกกระชกอยู่เต็มได้รางวัลแล้วซึ่งเขาต้องใช้สมาธิเยอะนะในการประคองน้ำนี่มือทีละ10คนคนไหนแก้วน้ำนะเต็มมากกับเพื่อนคนนั้นก็ได้ที่หนึ่งคนไหนกระชกไปเยอะก็ได้ต่ออันนี้เหมือนสอดแทรกเรื่องของธรรมะเข้าไปด้วยนะคะเรื่องของการทำสมาธินะหลวงพ่อเป็นการทำสมาธิไปในตัวยังบอกว่ามีไม้ไผ่ให้เด็กเดินถ้าเดินไม่ตกไม้ไผ่ยาว2วาเนี่ยถ้าเดินไม่ตกเขาประคองตัวประคองสมาธิดีเขาก็เดินผ่านข้ามก็จะมีขนมให้มีรางวัลมีตุ๊กตาให้โอ้เด็กสมัยนี้ไม่น่าจะเคยเดินได้เดินไม้ไผ่กันแล้วนะถือว่าเป็นของเล่นโบราณมากนะคะหลวงพ่อโบราณมากโบราณเขาหัดเดินสะพานเมื่อก่อนมันมีสะพานไม้ไผ่ข้ามท้องร่องเนี่ยค่ะถ้าเดินไม่เป็นนั้นหล่นโครมแต่ถ้าเดินดีๆไป4เที่ยว5เที่ยวก็ไม่เป็นไรนะคะใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะจะได้มีอาหารให้น้องไอศกรีมอะไรแบบนี้ร่วมได้ที่วัดสวนแก้วนะคะส่วนน้องๆก็ไปร่วมงานวันเด็กได้มีเกมสนุกๆให้เล่นนะคะสอดแทรกเรื่องของธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องของธรรมะด้วยใช่ค่ะค่ะได้ค่ะมีมะขามเทศมันนะไปสั่งมาจากราชบุรีเนี่ยสั่งเป็นกระสอบเลยจะมาเลี้ยงเด็กเลยโอ้ไม่เด็กไปทานได้ไหมคะค่ะชอบจังเลยมะขามเทศ
มันทำรถมันราชบุรีนะอุปักใหญ่มากแล้วรสชาติดีแล้วจะมีมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนี่ยเป็นมะขามเทศที่หวานมันที่สุดเลยเท่าที่กินมาแล้วที่อื่นไม่สู้สู้บุรีรัมย์ไม่ได้เลยค่ะไปกันได้อย่าลืมก็ใครไปร่วมกิจกรรมไปชิมนู่นนี่ก็ทำบุญกันด้วยนะคะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะจะเจริญพรจะค่ะนมัสการค่ะ